็สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาก็มาที่ต้นเซาเนาะที่เมืองฮิปโปน้อยๆเนาะเจ้าแม่นแล้วตัวนี้จะเป็นเมืองเก่าของเมืองฮิปโปฮิปโปเนาะของรัฐเปรานั่นเองเนาะย่านนี้เมื่อก่อนเคยเติบโตอยู่ในศตวรรษที่ว่าไล่ๆศตวรรษที่ผ่านมาแล้วเนาะ2-300ปีเมืองนี้เป็นเมืองที่ว่าเจริญรุ่งเรืองก่อนหมู่อยู่ที่มาเลเซียเนาะเพราะว่ารุ่งเรืองย้อนแย่งฮู้บ่ว่ารู้แม่นรุ่งเรืองย้อนว่าอยู่นี่เป็นเมืองแลเป็นเมืองที่ว่าเขาจะขุดค้นบ่อแห่ต่างๆที่ว่าจะส่งออกไปต่างประเทศเนาะแล้วก็เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ว่ามีคนรวยอยู่หลายโดยเฉพาะกับจะเป็นคนจีนที่ว่าเขาเจ้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบนนี้เมื่อก่อนเขาเจ้ามานี่รู้สึกว่าเขาเจ้าเอาเหือเด้เนาะขี่เหือมาแม่นบ่แม่นแล้วขี่เหือมาเนาะเพราะว่าเมืองนี้ก็จะมีติดกับทะเลเนาะแล้วเขาจะนําออกบ่สินค้าที่เจ้าสินค้าต้องนําออกยุโรปไปยุโรปเนาะเพราะฉะนั้นต่างประเทศก็เจ้าจริงว่ายากจะมาปกครองอยู่อนาบอนที่ว่าพวกเฮากําลังย่างเลาะอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นถนนเมียก็ไอ้น้อยถนนที่เป็นไกลถนนออกมาเนาะอันนี้เขาเจ้าเอิ้นเป็นย่างของอนาที่ว่าเมื่อก่อนท่านจะเป็นย่านนี้มันจะแม่นน่ะเมียน้อยเมียน้อยของเฒ่าแก่ที่ว่าเพิ่นจะอันมาเซาบ้านแถวนี้ถนนเมียน้อยแม่นๆเพิ่นคงสิว่าแถวนี้อาจจะเป็นแหล่งบันเทิงบ่เมียงตะกี้เนาะแบบว่าอาจจะแม่นเซาเฮือน่ะเมียน้อยอยู่เนาะประมาณนี้บ่ล่ะแม่นแล้วถ้าเมียผู้ที่ซ่องซะอยู่เนาะพวกนักธุรกิจเนาะแม่นแล้วนักธุรกิจที่ว่ามาลงทุนอยู่นี่เนาะบ่ว่าจะเป็นคนจีนเฒ่าแก่จีนบ่ถ้าเราก็มีคนอังกฤษมีหยังมาอยู่ในนี่ก็จะมาเซาเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเป็นเฮือนแล้วก็อาจจะให้เมียน้อยนั้นค้าขายเป็นย่านธุรกิจย่านได้ย่านนึงฉะนั้นเพิ่นจึงว่าปัจจุบันนี้เพิ่นจึงเอิ้นว่าถนนเมียน้อยไอ้น้อยบ่อยากได้จักคุณเซาเฮาจักคุณโอ้ยเมียย่างยังบ่ได้เสียเมียน้อยเด้อเดี๋ยวได้เนาะคือได้พอเฮาเห็นจักฮู้เก่าผู้สาวตะกี้ก็งามเด้อน้องฮู้เตียวเดี๋ยวนี้กําลังสู่ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะแม่นล่ะแม่นฮู้มันน่ะโอ้แต่แปลว่าเขาเจ้ากักจังกงเก็บรักษาไว้เนาะบ่ซ่อมแปลงแม่นว่าบ่เฮ็ดใหม่เนาะแม่นตุยโตเฮ็ดบ่ว่าเรื่องถนนหนทางยาวเหือนนี่เขาเจ้ายังคงสภาพเดิมปะไว้แต่ว่าเขาเจ้าจะมาเปลี่ยนก็คือว่าเปลี่ยนเป็นเฮ็ดธุรกิจแบบใหม่แม่นแต่ว่าสภาพของบ้านเหือนยาวเหือนนี่ก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่เนาะแต่ว่าเขื่อนเจ้ากระพงนี่มันเขื่อนเจ้ากระพงอังกฤษเพิ่นน่ะแม่นแล้วเขื่อนฝรั่งเศสมันเขื่อนเจ้ากระพงอังกฤษเนาะหลังจากอังกฤษแล้วเราก็จะมีญี่ปุ่นจะเข้ามาปกครองอยู่นี่แต่5ปีเท่านั้นอ๋อญี่ปุ่นนี่ประมาณอายุประมาณ6-70ปีหลังเนาะประมาณแล้วก็หลังจากนั้นเขาเจ้าก็จะมีการปฏิวัติการปฏิวัติขึ้นมาก็เลยว่าปลดปล่อยประเทศมาเลเซียนี่ปลดปล่อยเกาะตัวนี้นี่เกาะตัวนี้ไปเกาะเฮทาร์ดบ่แฮอยู่นี่เนาะแม่นทุกคนจักใดเนาะเป็นว่าตอนนี้น้อยอยู่ตรงนี้อยู่บนนี้ได้อยู่กับหัวหน้าบริษัทลาวซิริทิเก็ตติ้งเนาะที่ว่าเพิ่นได้เป็นผู้นําเที่ยวแล้วก็เป็นผู้นึงที่ว่าได้เป็นผู้ที่ซัพพอร์ตหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้รายการของพวกเราได้มาเที่ยวอยู่ประเทศมาเลเซียเนาะแล้วก็อยากให้น้องแซงเนาะฝากถึงประชาชนลาวทุกคนบ่ว่าอยู่ตาอยู่เนื้ออยู่กลางอยู่ไกลหรืออยู่ต่างประเทศเพื่อว่าเฮ็ดได้สิให้เขาเจ้ามาใช้บริการของบริษัทเฮาเนาะจ้ะสบายดีเนาะจากลาวซิริทิเก็ตติ้งบริษัทตั้งอยู่ลวงพะบางเนาะเบอร์โทรตามนี้แต่ว่าพวกเฮาเป็นบริษัทที่ว่าเป็นตัวแทนค่ายปีญญ์ของแอร์เอเชียเนาะเฮาสามารถจับกลุ่มกันจัดทัวร์เพื่อว่ามาเที่ยวประเทศมาเลเซียเนาะได้ทุกคนทุกแห่งของประเทศมาเลเซียทุกซอกมุมทุกสถานที่ที่ว่าน่าสนใจเฮาจะพาพวกท่านมาเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมใหม่ที่ว่าเฮาได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโคลอมเบียเพื่อจัดสร้างโปรแกรมตัวนี้เพื่อคนลาวมาเที่ยวมาเลเซียนะในราคาที่ถึกเนาะราคาที่ว่าสบายกระเป๋าแม่นสบายสบายกระเป๋าเที่ยวสบายสบายสไตล์แซงสิริประมาณนี้เนาะแล้วก็กินก็อิ่มนอนก็ดีหลับเนาะรถก็สบายเจ้ารถก็สบายสะดวกสบายหมดทุกอย่างบ่เสียทานลงมาเบิ่งรถเนาะส่วนไล่คนร่วมพะบางแม่นมานํา
บริษัทลาวซิริทิเก็ตติ้งก็เห็นฟีดแบคกลับมาว่าโอเคค่อนข้างจะดีดีสมูท 99% ประมาณนี้เนาะก็ขอบใจอีกเทื่อนึงก็คือบริษัทลาวซิริทิเก็ตติ้งที่มาให้การสนับสนุนในการเดินทางการถ่ายทําในครั้งนี้ขอบใจบริษัทโคลอมเบียของประเทศมาเลเซียเนาะขอบใจบริษัทเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจขอบใจสปอนเซอร์แล้วก็ขอบใจน้ำดื่มน้ำห้าขอบใจวิลาภูมิมารีนขอบใจบริษัทโคลาวแคมงอบางเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราจะนำพาท่านผู้ชมไปชมอีกไล่ๆบอลที่ว่าพวกเราจะนำมานำเสนอให้กับบรรดามิตรหักแฟนรายการของพวกเราเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้จะไปนำเสนออยู่ในบอลได้นั้นพวกเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลย